คุณมุกดาคุณจะโหดเหี้ยมเกินไปแล้วนะโหดเหี้ยมแล้วที่ไอ้สุกมาสะกดวิญญาณฉันเป็นร้อยปีมันไม่โหดเหี้ยมกว่าหรอเรื่องทุกอย่างมันจบไปตั้งนานแล้วทำไมคุณยังมาจองเวรข้ามภพข้ามชาติอยู่แบบนี้ล่ะแล้วอีกกี่ชีวิตแล้วอีกกี่คนที่คุณต้องฆ่าฉันจะฆ่าทุกคนที่เกี่ยวทุกคนที่ทำให้ฉันทุกข์ทรมานแล้วคุณวัฒนาคุณวรรณลีคนงานชาวบ้านคนอื่นๆล่ะเขาเกี่ยวอะไรด้วยคุณฆ่าทำไมเรื่องในอดีตระหว่างคุณกับผมรู้หมดแล้วนะคุณโกหกคุณใส่ร้ายพลอยลุงทำเรื่องผิดให้เป็นถูกเพียงเพราะต้องการจะหาเรื่องแก้แค้นทั้งที่ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มาจากคุณเองนั่นคุณเองที่ไม่มีความเมตตาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือคนอื่นน่าขำนะที่คุณฟ้าบอกว่าคุณรักผมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้เรียกความรักหรอกคุณแค่แพ้ไม่เป็นคุณแค่อยากเอาชนะคุณหนูรักคุณพึกมากไม่อย่างนั้นคุณคงไม่รอดมายืนด่าคุณหนูอยู่ตรงนี้คุณปล่อยให้ผมตายซะจะดีกว่าจะได้จบเรื่องความแค้นความอาฆาตอย่างไร้สติของคุณสักทีเพราะถ้าเกิดผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะไม่ยอมให้คุณฆ่าใครตามใจอีกแล้วที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณอยากปกป้องอีไพรินใช่ไหมใช่ผมต้องปกป้องเธอแน่เพราะผมรักเธอเธอแค่คนเดียวไม่ว่าเธอจะคือไพลินหรือว่าพลอยลุงหรือว่าใครในภพชาติไหนผมก็จะรักเธอแค่คนเดียวแค่คนเดียวตลอดไปงั้นก็ไปรอปกป้องมันในชาติหน้าเถอะละครมณีพยาบาทดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่แรกที่เดียว